ทีมงานทพไร่ไต่สงขลาครับวันนี้เราพาไปที่สำนักงานสรรพสามิตภาคที่9กันนะครับมีการแถลงข่าวการจับกลุ่มสินค้าหนีภาษีที่ลักลอบนำเข้ามาจากต่างประเทศและสามารถยึดของกลางทั้งเหล้าบุหรี่และไพ่ได้เป็นจำนวนมากและเป็นครั้งใหญ่อีกครั้งหนึ่งที่จับได้ในจังหวัดสงขลาเลยครับการแถลงข่าวก็มีจากหลายหน่วยงานเช่นนายวิวัฒน์เขาสกุลรองอธิบดีกรมสรรพสามิตรักษาการที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์ภาษีสรรพสามิตนายมเหศักดิ์พันธ์สง่าผู้อำนวยการกองปฏิบัติการคดีพิเศษภาคกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI นายเจษดาจิตรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลานะครับสามารถยึดของกลางรวมประมาณการค่าปรับสูงกว่า560ล้านบาทเลยครับแยกเป็นบุหรี่ต่างประเทศ 851,460 ซองคิดเป็นมูลค่าภาษีประมาณ50ล้านบาทและคิดเป็นประมาณการค่าปรับประมาณ500ล้านบาทสุราต่างประเทศจำนวน 3,296 ขวดมูลค่าภาษีประมาณ 900,000 บาทค่าปรับ9ล้านบาทไพ่ป๊อก 3,168 สำรับมูลค่าภาษีประมาณ 50,000 บาทและค่าปรับ 500,000 บาทนะครับหลังจากที่เมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่สรรพสามิตภาคที่9ส่วนที่กำลังกับ DSI เจ้าหน้าที่ศุลกากรตำรวจกองปราบกองกำกับการ6ตำรวจสภ.หาดใหญ่ฝ่ายปกครองหาดใหญ่และฝ่ายปกครองอำเภอบางกำนะครับผู้พรมเข้าตรวจค้นอาคารพาณิชย์และโกดังที่ใช้เก็บสินค้าหนีภาษีผิดกฎหมายจำนวน3แห่งใน2อำเภอของจังหวัดสงขลาครับทั้งย่านบางหักในเขตเมืองหาดใหญ่ย่านเนินขุมตองตำบลควนลังอำเภอหาดใหญ่และพื้นที่บ้านโคกเมาตำบลท่าช้างอำเภอบางกำและพบของกลางทั้งหมดซุกซ่อนอยู่เตรียมกระจายออกจำหน่ายตามท้องตลาดนะครับนี่เป็นภาพตอนที่เจ้าหน้าที่เขาเข้าจับกุมนายวิวัฒน์เขาสกุลรองอธิบดีกรมสรรพสามิตรักษาการที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์ภาษีสรรพสามิตเปิดเผยว่าทางเจ้าหน้าที่สรรพสามิตจะเร่งปราบปรามกลุ่มผู้ลักลอบนำเข้าสินค้าหนีภาษีทุกประเภทนะครับเช่นบุหรี่และสุราทั้งระบบไม่ว่าจะเป็นรายเล็กรายใหญ่รวมถึงร้านค้าที่รับสินค้ามาจำหน่ายปะปนกับสินค้าอื่นนะครับและกรณีการปลอมแปลงเครื่องหมายการค้าเพื่อไม่ให้กระทบกับผู้ค้าในประเทศและจะดำเนินการกวาดล้างทั่วประเทศเลยครับด้านนายมเหศศักดิ์พันธ์สง่าผู้อำนวยการกองปฏิบัติการพิเศษภาคกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ครับเปิดเผยว่าการจับกลุ่มสินค้าหนีภาษีครั้งนี้เป็นเคสใหญ่ในที่จังหวัดสงขลาและในภาคใต้โดยในส่วนของกลุ่มผู้ค้ารายใหญ่ในภาคใต้นั้นนะครับเจ้าหน้าที่มีข้อมูลหมดแล้วและจะขยายผลติดตามจับกลุ่มกันต่อไปและจะดำเนินคดีทั้งด้านภาษีและฟอกเงินด้วยครับนี่ครับเหล้าเถื่อนบุหรี่เถื่อนของเถื่อนของถูกก็จริงครับแต่เวลาถูกจับค่าปรับแพงมากครับแทบหมดตัวเลยครับเป็นร้อยร้อยล้านแบบนี้เจ้าหน้าที่เขาเอาจริงครับเอาตัวเบ้งเบ้งบุกถึงโกดังให้มันรู้กันไปเลยครับ